قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นประจำที่ผมจะกลับมาพบกับท่านพี่น้องในส่วนของอะกีดะห์ในส่วนของวิชาเตาฮีดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจไปในหลักการของอิสลามที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เราขึ้นมานะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้นำท่านพี่น้องนะครับมาพูดคุยกันในส่วนของหะดีษของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีนะครับหะดีษของท่านนบีมูซานะครับซึ่ง อยากจะย้อนอีกสักนิดนึงเพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยเกิดความได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนและก็กระจ่างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าตอนที่แล้วผมได้นำเอาหะดีษบทนี้นั่นมาพูดในช่วงท้ายของตอนที่แล้วก็เลยทำให้ดูจะกระชับไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วก็เพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยสามารถรับรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตที่จะทวนหะดีษบทนี้อีกครั้งนึงซึ่งหะดีษบทนี้นั้นท่านผู้เขียนได้นำเอามาอ้างอิงไว้หรือได้นำเอามารวมไว้ในส่วนของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของคุณค่าของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณค่าของการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนเรานั้นจะได้อานิสงส์หรือได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการที่มีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็รวมไปถึงอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะตุลอันอามนะครับแล้วก็หะดีษอีกหลายหะดีษไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านอิตบานหะดีษของท่านแล้ววันนี้เป็นส่วนของหะดีษของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีนะครับผมوأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفةولا إله إلا الله في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه นะครับหะดีษบทนี้นั้นรายงานโดยท่านอบีซะอีดอัลคุดรีซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฮาบะห์ชั้นอาวุโสนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่ให้การสัตยาบันนะครับเป็นชาวเมืองมะดีนะห์เป็นชาวอันซอรที่ได้ให้การสัตยาบันต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บัยอะตุลอะกอบะห์นะครับที่มักกะห์เมื่อครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแอบลอบออกมาพบกับชาวเมืองมะดีนะห์ที่ไปพบกับท่านที่อะกอบะห์ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นซอฮาบะห์ชั้นอาวุโสเป็นซอฮาบะห์ที่ร่วมรบร่วมต่อสู้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดนะครับตั้งแต่สงครามบะดรนะครับอบูซะอีดเนี่ยชื่อของท่านก็คือซะอัดบินมาลิกอิบนซินานเป็นอุบัยดอัลอันซอรีอัลคอซรอจีนะครับเป็นชาวอันซอรเป็นชาวเผ่าคอซรอจเพราะว่าในเมืองมะดีนะห์นะครับก็จะมีอยู่2เผ่าใหญ่ๆด้วยกันนะครับ2ตระกูลใหญ่ด้วยกันก็คือคอซรอจกับเอาส์ซึ่งก่อนสมัยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ย2เผ่าเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดนะครับมีเรื่องมีราวมีเค้าเรียกว่าเหมือน2ขั้วอํานาจใหญ่นะครับที่อยู่ในเมืองเดียวกันเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างที่จะแย่งชิงกันขึ้นเป็นใหญ่แย่งชิงกันมีอำนาจแย่งชิงที่จะเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นทำให้เกิดสงครามระหว่างสองตระกูลเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ส่งท่านรอซูลมาจากมักกะฮ์ให้อพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการนะครับสร้างความเป็นพี่เป็นน้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองเผ่านี้ก็คือเผ่าคอซรอชกับเผ่าอัลส์นะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาฟะอัลลัฟะบัยนะกูลูบิฮิมเราอัมฟักตะมาฟิลอัรฎิญะมีอัลลัมมาอัลลัฟตะบัยนะกูลูบิฮิมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตั้งหากล่ะที่เป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์สร้างความปรองดองให้กับคน2เผ่านี้โดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงแจ้งไว้ว่าถ้าพระองค์ถ้าเจ้ามุฮัมมัดต่อให้เจ้าใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้ต่อให้เจ้ามีทรัพย์สินเต็มโลกดุนยานี้แล้วก็ใช้จ่ายไปเพื่อที่จะเอาสองเผ่านี้มาปรองดองกันไม่มีทางหรอกถ้าอัลลอฮฺไม่ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเอื้ออํานวยไม่ทรงตอฟีกให้เพราะฉะนั้นเอาส์กับคอซรอจนะครับก็เลยเป็นเผ่าที่สร้างเป็นตระกูลที่เข้ามาปรองดองกันและเป็นชาวอันซอรเหมือนกันหมดได้รับความยุติธรรมจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลให้เกียรติทั้งสองเผ่านี้มากนะครับจนกระทั่งรวมตัวกันเป็นภายใต้ชื่อเดียวก็คือชาวอันซอรทางอัลซ์และคอซรอจะมาจากฝั่งไหนก็แล้วแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนานนามให้กับพวกเขาว่าเป็นชาวอันซอรก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่ให้การช่วยเหลือท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพมาจากนครมักกะห์นะครับท่านอบูซะอีดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นะครับแต่ว่าขออภัยนะฮะก็คือเมื่อสงครามอุฮุดเนี่ยเมื่อตอนสงครามอุฮุดนะครับขอโทษนะฮะเมื่อตะกี้ข้อมูลผิดไปนิดนึงนะครับที่บอกว่าท่านร่วมทำสงครามกับท่านรอซูลในสงครามบะดัรไม่ถูกต้องนะครับก็คือเนื่องจากสงครามบะดัรเป็นสงครามครั้งที่1นะครับส่วนสงครามอุฮุดเป็นสงครามครั้งที่2ในสงครามอุฮุดเนี่ยท่านอบูซะอีดเองนะครับอบูซะอีดอัลกุดรีซึ่งเป็นผู้รายงานหะดีษเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกไปทำสงครามในสงครามอุฮุดแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามคอนดักหรือสงครามอะห์ซาบหรือสงครามใดๆก็แล้วแต่หลังจากนั้นท่านอบูซะอีดก็ได้เข้าไปร่วมสู้รบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตในปีที่65นะครับประมาณโดยประมาณ65บางรายงานบอกว่าถึง74นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับท่านอบูซะอีดก็มีชีวิตอยู่อีกหลายสิบปีนะครับจนกระทั่งให้การทำนุบำรุงให้การช่วยเหลือเผยแผ่ศาสนาอิสลามของเราเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งที่มีคุณูปการกับอิสลามของเราเป็นอย่างมากนะครับซึ่งท่านอบูซะอีดเนี่ยได้เล่าว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านะครับว่า ได้ยินมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากอละมูซาว่าท่านรอซูลนั้นได้เล่าเอาไว้ว่าท่านนบีมูซานั้นได้กล่าวได้พูดนะครับกอละร็อบบิอัลลิมนีชัยอันอะซกุรุกะวะอะดออูกะบิฮิครั้งหนึ่งท่านนบีมูซาเนี่ยได้มูนาญาตก็คือได้ทําการเค้าเรียกว่าสื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเรียกพระองค์ว่ายาร็อบโอ้พระเจ้าของฉันโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอัลลิมนีชัยอันขอพระองค์ทรงช่วยสอนฉันสิหรือบอกฉันสิถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัซกุรุกะวะอะดออูกะบิฮิที่ฉันเนี่ยจะได้ทําการซิกรได้ทําการซิกเกตถึงกับท่านก็คือทําการที่จะยกย่องท่านกล่าวสรรเสริญท่านนะครับวะอะดออูกะบิฮิแล้วจะขอวิงวอนต่อท่านโดยผ่านทางคํานี้พูดง่ายๆว่าท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยท่านนบีมูซานะครับต้องการที่จะได้เหมือนรหัสลับที่จะไขหรือที่จะสื่อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เร็วที่สุดท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดท่านพี่น้องเนี่ยท่านพี่น้องคงเคยได้ยินคำว่าพาสเวิร์ดนะครับถ้าท่านพี่น้องมีรหัสลับไปตรงไหนก็แล้วแต่มีพักมีพวกอยู่ตรงไหนแจ้งรหัสลับท่านพี่น้องจะได้รับความสะดวกที่จะได้ในสิ่งที่ท่านพี่น้องต้องการจากตรงนั้นได้เลยทันทีเช่นเดียวกันครับท่านนบีมูซานะครับท่านก็ต้องการทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นนบีของอัลเลาะห์แล้วเป็นกะลีมุลลอฮ์แล้วเป็นผู้ที่นะครับได้รับอภิสิทธิ์ได้รับความพิเศษที่จะสื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยตรงนะครับมากท่านนึงนะครับแต่ท่านก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าเป็นพาสเวิร์ดเป็นช็อตคัตนะครับเพื่อที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้หาเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากที่สุดท่านก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงบอกฉันชี้นะครับฉันจะต้องพูดคำไหนฉันต้องบอกกับท่านยังไงท่านฉันถึงจะได้สรรเสริญกับท่านได้ดีที่สุดฉันจะได้ขอดุอาจากท่านได้ดีที่สุดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยตอบกับท่านนบีมูซาไปว่ายามูซากุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาเอ้ยถ้าเจ้าอยากจะได้คำพิเศษเลยนะคำที่วิ่งหาเราโดยตรงเลยนะเข้าสู่เราได้โดยตรงเลยนะโดยไม่ต้องผ่านใครเลยทั้งสิ้นเนี่ยให้พูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องสังเกตให้ดีนะฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ท่านเดียวนะท่านนบีที่อยู่ก่อนหน้านี้ทุกคนใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจะต่างกันในแง่ของภาษาเท่านั้นนะครับในสมัยของท่านนบีมูซาพูดภาษาฮิบรูก็คือภาษาเขาเรียกว่าภาษาอียิปต์โบราณนะครับภาษาฮิบรูภาษายิวโทษนะครับภาษายิวนะครับภาษาฮิบรูเป็นภาษายิว
เพราะฉะนั้นคำว่าในภาษายิวก็จะมีคำหนึ่งที่แปลว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละเป็นกะลิมะตุตเตาฮีดของท่านนบีมูซาแล้วก็ชาวบันูอิสรออีลในสมัยของท่านเช่นเดียวกับท่านนบีองค์ก่อนๆไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละภาษานั้นก็จะมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ด้วยสำหรับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเป็นอาหรับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำหรับคนไทยเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายเพราะว่ามาใช้คนไทยทุกคนที่เป็นมุสลิมแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอาหรับอย่างถ่องแท้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่เรียนเองนะครับถ้าเกิดเรียนแล้วไม่ได้เจาะลึกหรือว่าถ้าเรียนแล้วไม่ได้เขาเรียกว่าโฟกัสไปในส่วนของตรงนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะแปลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำที่ทุกๆนบีกล่าวเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยามูซามูซาพูดไปเถอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช้คำนี้แหละเป็นพาสเวิร์ดที่จะเข้าไปสู่เราเข้าหาเราเจ้าจะได้อยากจะเจอเราอยากจะพบกับเราใช้คำนี้แหละในการที่จะผ่านเข้ามานะครับก็ล่ะท่านนบีมูซาพอได้ยินดังกล่าวท่านนบีมูซาก็กล่าวกับว่าตอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากุลลิอิบาดิกะยะกูลูนฮาซาบ่าวของพระองค์ทั้งหมดตั้งแต่พระองค์สร้างเข้ามาก็คือตั้งแต่ท่านนบีอาดัมเรื่อยกันไปจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยทุกคนเขาพูดคำนี้ได้เหมือนกันเลยเหรอเพราะท่านนบีมูซาเอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีมูซารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนี่คือกะลิมะตุตเตาฮีดแต่ท่านต้องการอยากจะได้คำที่พิเศษกว่านี้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกให้เลยว่าท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบกับท่านนบีมูซาว่ายังไงท่านพี่น้องดูนะครับก็ละยามูซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตอบกับท่านนบีมูซาว่ามูซาเอ้ยลาอันนัสสะมาวาติสซะบะถ้าหากว่าชั้นฟ้าทั้ง7นะครับชั้นฟ้าทั้ง7วะอามิรอฮุนนะไวรีแล้วก็ผู้ที่พิทักษ์ชั้นฟ้าทั้ง7ก็คือแต่ละชั้นนะครับแต่ละชั้นฟ้าก็จะมีมะลาอิกะห์แต่ละชั้นฟ้าก็จะมีท่านนบีประจำอยู่ท่านพี่น้องจำเหตุการณ์อัลอิสรอวัลมิอรอจได้นะครับเมื่อที่ครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสด็จจากเมืองมักกะห์นะครับไปสู่บัยตุลมักดิสก็คือมัสยิดอักซอในปัจจุบันเนี่ยนะครับอิสรอไปแล้วก็มิอรอจก็คือเดินทางผ่านจากมัสยิดอักซอขึ้นไปบนชั้นฟ้าเพื่อที่จะไปรับละหมาดจนกระทั่งไปถึงซิดรอตุลมุนตะฮานะครับก็คือไปถึงจุดนัดหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ยิบรีลพาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาท่านนบีไปคอยท่านที่นั่นแต่ละชั้นฟ้านะครับแต่ละชั้นฟ้าท่านนบีก็จะได้พบกับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านนบีที่ประจำอยู่ในแต่ละชั้นฟ้านะครับท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาท่านนบีอิบรอฮีมอะไรก็แล้วแต่ทั้ง7ชั้นเนี่ยก็จะมีนบีประจำอยู่แล้วก็ยังมีมะลาอิกะห์ซึ่งตลอดระยะทางเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพจำลองไม่ว่าจะเป็นภาพของชาวนรกที่กำลังได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือภาพของชาวสวรรค์ที่กำลังได้รับความผาสุกได้รับความสบายซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาบอกมากล่าวกับเราเอาไว้ในเหตุการณ์ของคืนซะรอตุลในเหตุการณ์ของอิสรอแล้วมิอรอจไว้อย่างรายละเอียดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของคนที่กินดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของคนที่บทลงโทษของคนที่ติฉินนินทากล่าวร้ายกล่าวหาผู้อื่นนะครับใช้คำพูดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคนที่สุภาพสตรีที่นะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ท่านนบีเนี่ยได้เห็นบทการลงโทษไว้อย่างมากมายซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำเอามาเล่าให้กับซอฮาบะฟังแล้วแต่เหตุการณ์นะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่จะต้องพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยท่านรอซูลก็จะอ้างอิงว่าฉันเนี่ยเมื่อครั้งที่ฉันมิอรอจขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยฉันได้เห็นเหตุการณ์นะคนที่กินดอกเบี้ยได้รับการลงโทษแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องระวังให้ดีนะฮะเรื่องของความผิดความบาปสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้เนี่ยบทลงโทษของมันมีคอยอยู่แล้วท่านรอซูลเห็นมากับตาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้ให้ดีนะครับที่สำคัญก็คือเราอันสมาวาติสซะบะชั้นฟ้าทั้ง7เนี่ยวะอามิรอฮุนนะ
แล้วก็คนที่อยู่และผู้ที่อยู่ผู้พิทักษ์ชั้นฟ้าทั้ง7คำว่าผู้พิทักษ์อันนี้หมายถึงผู้ที่ประจำอยู่ในชั้นฟ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ดูแลจัดการเพราะผู้ที่ดูแลจัดการชั้นฟ้าทั้ง7ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะอามิรุฮุนนะฆอยรีและผู้ที่ประจำอยู่ในชั้นฟ้าทั้ง7นอกจากฉันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นว่าแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองเนี่ยนะครับก็อยู่จิฮาติลอูลูอยู่ในทิศสูงขึ้นไปอยู่เบื้องบนนะครับอยู่เบื้องบนขึ้นไปจากเรานะครับเพียงแต่ว่าพระองค์นั้นทรงอยู่สูงสุดไปจากชั้นฟ้านะครับที่มีท้องน้ำอยู่แล้วก็หลังจากท้องน้ำก็จะเป็นกุรซีนะครับเป็นที่วางเท้าหลังจากนั้นก็จะมีอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทรงอยู่เหนืออารัชของพระองค์นะครับส่วนรายละเอียดพระองค์จะอยู่ยังไงพระองค์จะอิงไม่ตะแคงหรืออะไรยังไงอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่มุสลิมเราจะต้องไปศึกษานะครับเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกเราไม่ต้องค้นหาเพราะเป็นอิลมุลกอยบส่วนสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เราก็เชื่อตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับเพราะหน้าที่ของมุสลิมก็คือเชื่ออย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงต้องการเราไม่ได้มีความเชื่ออย่างที่เราจะต้องการเองเราไม่ได้มีความเชื่ออย่างที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่ายังไงนั่นคือลักษณะของพระองค์แต่แน่นอนข้อหนึ่งก็คือการมีการอยู่การเป็นของพระองค์นั้นต่างจากการมีการเป็นการอยู่ของมัคลุกทั้งหมดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับพระองค์และไม่มีพระองค์ไม่ทรงเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่การเหมือนนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะการความต่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากมัคลุกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นจะเขาเรียกว่าพระองค์นั้นจะไม่มีลักษณะพระองค์ทรงมีลักษณะครับลักษณะของพระองค์นั้นเป็นลักษณะที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่กับความอลังการของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจินตนาการฮะว่าถ้าอัลลอฮ์เป็นแบบนี้แล้วจะเหมือนกับมัคลุกอัลลอฮ์บอกแล้วว่าพระองค์ไม่เหมือนกับมัคลุกนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะทรงอยู่เหนือจะทรงอยู่ใต้พระองค์จะทรงอยู่ล่างพระองค์จะทรงมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราเอาไว้หน้าที่ของเราก็คือเชื่อรับฟังแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้แค่นั้นไม่ต้องไปจินตนาการเอาเองฮะเพราะบทสรุปก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคิดจะให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นยามูซาถ้าเกิดเราเอาชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับวัลอารอดีนัสซัฟอฟีกิฟฟะแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดอีก7ชั้นเนี่ยฟีกิฟฟะตินเอามาวางอยู่ในตาช่างข้างหนึ่งวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟีกิฟฟะแล้วก็เอาคำวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เป็นพาสเวิร์ดที่เราให้เจ้าไปเนี่ยนะครับไปวางอีกชั้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮขอให้รู้ไว้เถอะว่าคำวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำเล็กๆ เป็นคำสั้นๆเป็นประโยคแค่มีอยู่แค่7พยางค์4คำเนี่ยแต่คำนี้นั้นสามารถที่จะทำให้น้ำหนักของตาช่างฝั่งของคำวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยมีน้ำหนักเหนือกว่ามรรคโลกทั้งหมดที่เป็นชั้นฟ้าที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็อยู่ในชั้นแผ่นดินทั้งหมดท่านพี่น้องครับคิดดูครับความสำคัญของคำวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความยิ่งใหญ่ของคำวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าวัดเป็นน้ำหนักแล้วก็เทียบกันไม่ได้เลยมรรคโลกทั้งหมดที่มีอยู่เราจะบอกว่าของอยู่บนหน้าแผ่นดินภูเขาสักลูกนึงนี่เราก็แบกกันไม่ไหวแล้วนะครับบ้านสักหลังนึงเราก็บอกยะน้ำหนักยิ่งใหญ่มโหฬารละนี่โลกดุนยาทั้งหมดนะครับท่านพี่น้องนี่ขึ้นอยู่กับความสำคัญของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่คนคนนึงนั้นจะต้องมีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูซานะครับได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอคำพิเศษคำพิเศษนี้ไม่ใช่คำแปลกไหนเลยฮะเพราะเป็นคำที่มุสลิมทุกคนจะต้องพูดอยู่แล้วมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพูดคำนี้แล้วเราจะได้น้ำหนักที่มากมายสักขนาดนี้สำหรับคนที่กล่าวทุกคนท่านพี่น้องคงจะเคยได้ยินว่ามีมุสลิมต่อหลายต่อหลายคนในเหตุการณ์อิสรออวัลมิรอจนี่แหละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงมุสลิมที่ยังคงได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากความผิดบาปแสดงว่าเขายังเข้าไม่ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับความหมายที่แท้จริงของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้โดยแท้จริงนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเตาฮีดต่างหากที่จะเป็นส่วนเสริมที่จะเป็นส่วนสำคัญ
ที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราเนี่ยมีน้ำหนักในตาช่างในวันกิยามะห์มากกว่ามรรคโลกทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับว่าเตาฮีด อะกีดะห์ไม่ใช่เรื่องของคำพูดคำกล่าวอย่างเดียวมันสะท้อนออกมาถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราโดยมีมาตรวัดก็คือพฤติกรรมของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวมาตรวัดว่าไอ้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนั้นจะมีคุณค่าในตัวเรามากและน้อยขนาดไหนสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปจะนำเอาส่วนอื่นนะครับฮะดิษบทอื่นๆที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับฮะดิษบทนี้และอายะห์อยู่ก่อนหน้านี้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนกอลาลาตัคตซิมูนดัยยะวะกอดกอดดัมตุอิไลกุมมินวะอีด